ทยสร้างชาติเนี่ยนะณตอนนี้เขาเรียกเช็คเสียงเบื้องต้นก่อนนะมีอดีตส.ส.ย้ายเข้ามาแล้วแล้วก็เตรียมจะย้ายเข้ามาอีกเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะครับเช็คยอดกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเดี๋ยวจะต้องพออันนั้นปุ๊บเนี่ยต้องเตรียมถ่ายลงถ่ายรูปไปติดป้ายหาเสียงกันนะแล้วเขาก็จะมีอีเวนต์เล็กๆนะอีเวนต์ของการสวมเสื้ออีเวนต์ของการมาเปิดตัวร่วมกันให้ดูเป็นพลังยิ่งใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะคะในช่วงใกล้ๆนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะของประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการเปิดตัวค่ะแล้วก็สวมเสื้อให้กับอดีตส.ส.ที่ลาออกจากพรรคเดิมแล้วก็ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันจันทร์นะใช่ไหมวันจันทร์วันจันทร์เวลา4โมงเย็นนอกเวลาราชการแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะไปเป็นผู้ที่สวมเสื้อแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้แล้วก็รวมถึงถ่ายรูปคู่กันด้วยนะคะจะได้เอาไปใช้ในการทำป้ายหาเสียงต่อไปเนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีส.ส.ที่ยังไม่ได้ลาออกจากพรรคเดิมเป็น2ล็อตใหญ่ๆด้วยกันค่ะล็อตแรกเนี่ยนะคะจะยื่นใบลาออกกันในวันนี้ค่ะ24กุมภาพันธ์แล้วก็ระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งใครที่ลาออกในวันนี้ก็จะมาเปิดตัวและสวมเสื้อพักในวันจันทร์นี้เลยนะคะส่วนใครที่ลาออก27กับ28คือจันทร์อังคารหน้าก็จะมีการเปิดตัวและสวมเสื้อพักในวันที่1มีนาคมเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเบื้องต้นนะคะจะมีอดีตส.ส.ที่ลาออกมาและจะมาร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์และจะร่วมเปิดตัวในวันจันทร์นี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มสามมิตรนะคะมีคุณอนุชานาคาใสมีกลุ่มส.ส.พลังประชารัฐภาคใต้นะคะก็จะมากันทั้งคุณสายันยุติธรรมคุณสาตรามีปานคุณพยมพรมเพชรร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีคุณวัชระยาวฮัสซันคุณอาดีลันอาลีอิสฮะนะคะแล้วก็มีส.ส.ภาคกลางกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็มีกลุ่มของดร.ฮิมาลัยผิวพองหรือว่าเสหินะคะแกนนำภาคเหนือของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะและรวมถึงกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็จะมากันด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งพันโทสินทบแก้วพิจิตรจากนครปฐมคุณโอรังสีมารอดรัศมีจากสมุทรสงครามคุณวชิราพรกาญจนะจากสุราษฎร์ธานีคุณสิริวัลย์ปราศจากศัตรูนะคะคุณเจือราชสีคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนส.ส.ประชาธิปัตย์จะอีกล็อตหนึ่งจะมีการมาเปิดตัวในช่วงถัดไปนะคะเพราะว่าบางคนมีเหตุผลส่วนตัวจึงลาออกไม่พร้อมกันนะคะครับแล้วก็มีพรรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นพรรคประชาชาติมีนายอนุมัติสุสารอนะครับสสปัตตานีนายสุพลจุนใสสสชุมพรจากพรรครวมพลังนะครับแล้วรวมๆแล้วเนี่ยนะครับที่คุณนัทยาว่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะนับตอนนี้ได้เนี่ย28คนแล้วหมายถึงว่าถ้า28คนนี้รักษาแชมป์ไม่ได้ก็เกิน25แล้วนะแต่อย่างที่บอกนะมันก็มีนะสถิติการเลือกตั้งเนี่ยสสเก่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องการันตีเลยว่าเป็นอดีตสสแล้วจะเป็นสสตลอดไปนะครับก็ไปวัดแบบงงๆก็มีเหมือนกันค่ะเพราะบางคนเนี่ยบางคนไปลงสมัครชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าคนนี้มาจากไหนแต่ว่าเลือกเพราะว่าเลือกพรรคใช่แล้วบางคนน่ะเป็นแชมป์เก่าในพื้นที่มาหลายสมัยมากเลยอ่ะแต่ว่าพอสมมติว่าช่วงเวลาใกล้จะเลือกตั้งกระแสของบางคนบางพรรคมาแรงกว่า มันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะรวมถึงบางคนบางพื้นที่บอกว่าไม่เอาละเบื่อละสสบ้านนี้อยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆก็มีเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่พลิกล็อกได้ตลอดเวลานะคะอ้าวทีนี้ไปดูกิจกรรมที่คุณนริยาบอกฉันสนใจอันนี้มากกว่ารอดูวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับคือตารางงานหรือตารางกิจกรรมที่พลเอกประยุทธ์จะไปทำแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเนี่ยนะครับพบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีกิจกรรมนึงนะคนตอนแรกก็คือหาการที่บอกว่านายกจะไปทำพิธีปักธงชัยชนะก่อนขึ้นเวทีปราศัยที่ศูนย์ผ้าไหมที่ปักธงชัยที่ศูนย์ผ้าไหมอำเภอปักธงชัยนะครับอันนั้นเป็นถิ่นผ้าไหมของโคราชก็เลยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวจากพรรครวมไทยสร้างชาตินี่นะครับก็บอกว่าพิธีนี้เนี่ยยกเลิกแล้ว
คือตอนกลางวันจะไม่มีแล้วไม่มีจะเหลือแค่ตอนขึ้นเวทีปราศัยตอนเย็นเท่านั้นก็คือ6:30 น.นะคะเพื่อจะเปิดมอตโต้ใหม่ที่ตอนนี้กำลังโปรโมทเลยทำแล้วทำอยู่ทำต่อแล้วเขาบอกมอตโต้นี้เนี่ยลุงตู่คิดเองนะคะเป็นคนคิดเองเลยค่ะเพื่อใช้เป็นสโลแกนในการหาเสียงนะคะแล้วรวมถึงอ่ะใครรอนโยบายของรวมไทยสร้างชาติว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีงานนี้แหละจะมีการเปิดนโยบาย80 ข้อค่ะคุณโอ้นี่น่าจะสู้กับคุณชาติชาติเลยนะสู้ไม่ได้คุณชาติชาติ200 กว่า แพ้80 ข้อค่ะที่จะครอบคลุมทุกภาคส่วนทั่วประเทศแล้วก็พลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้เปิดนโยบายสำคัญด้วยตัวเองและรวมถึงไฮไลท์สำคัญอีกส่วนนึงก็คือจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคในพื้นที่อีสานด้วยนะคะ20 จังหวัด132 เขตค่ะ